สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะนะคะนุ๊กมาชวนเพื่อนๆทำนะคะแผ่นปอเปี๊ยะสดนะคะจากต้นคลิปก็จะเห็นแล้วว่าทั้งบางนะคะและนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ทำเองนะคะปราศจากสารกันเสียต่างๆนะคะซึ่งนะคะเหมาะกับคนยังไงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำขายนะคะต้องการลดต้นทุนในราคาแผ่นปอเปี๊ยะแต่เขาบอกว่าแผ่นปอเปี๊ยะราคาถูกนะหรือคนที่อยู่ไกลบ้านนะคะอย่างเช่นอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแผ่นปอเปี๊ยะเราก็ทำเองได้เนาะและก็คนที่ขี้เกียจไปตลาดอย่างนุ๊กแต่อยากกินปอเปี๊ยะสดอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งนะคะมีสัดส่วนดังต่อไปนี้นะคะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ250 กรัมค่ะน้ำให้เน้นเป็นน้ำอุ่นนะคนอื่นจะสอนเนี่ยคือเขาจะใส่น้ำธรรมดาแต่เคล็ดลับของลุงมีความรู้สึกว่าถ้านวดเร็วต้องน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นในที่นี้คือจุ่มลงไปได้และเกลือค่ะทีนี้นะคะวิธีการของลุงง่ายๆเลยค่ะลุงใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนชาก่อนนะคะลงไปแล้วก็เข้าไมโครเวฟค่ะพออุ่นนะคะแล้วก็เอาออกมาแล้วมาเทนะคะแล้วก็นวดกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเพื่อนๆซึ่งไม่ยากเลยวิธีการนี้นะคะแล้วก็มันช่วยลดระยะเวลาการนวดลงนะนะคะเราอย่าร้อนนะอย่าร้อนจัดถ้าร้อนจัดนี่แป้งจะสุกนะวิธีการทำหลุมตรงกลางค่ะค่อยๆนวดนะคะค่อยๆใส่น้ำแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะเอาน้ำอุ่นพอนะอย่าน้ำร้อนนะเคล็ดลับของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ของพวกนุ้มมีความถือว่าใช้วิธีนี้แล้วมันย่นระยะได้เยอะขึ้นนะ คือลดแรงเราไงส่วนใครจะทำเป็นขายเป็นอาชีพนุ้มแนะนำนะคะให้ใช้เครื่องสองแขนตีนะคะคล้ายๆเครื่องขนมปังนะคะมันทำไม่ยากหรอกค่ะของพวกนี้แล้วก็ทำขายได้กำไรด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะฟาดแป้งแต่เราฟาดในโถกันเลยอย่างนี้นะนะคะเนี่ยค่ะใช้ข้อมือจุ่มช่วงนี้นะคือใช้สันมือตรงเนี้ยในการนวดมันจะแบบเห็นผลไวกว่านะคะมันจะใช้น้ำอีกนะคะก็คือใช้น้ำจนหมดนะคะ225 กรัมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใช่ค่ะค่อยๆทำไปนะคะมันไม่ยากนะคะแผ่นปอเปี๊ยะสดนะในความคิดนุ๊กนะคะแต่เราต้องทำแบบว่าให้อร่อยแล้วก็ดีที่สุดอะค่ะเห็นไหมคะก็ค่อยๆนวดไปนะคือถ้ามีเครื่องมันจะง่ายนะแต่อันนี้เรามือเราเนี่ยค่ะมันจะแบบล้นระยะจาก10 นาทีหรือประมาณ7-5 ถึง 7 นาทีค่ะถ้าใช้น้ำอย่างนี้นะค่ะจะใส่น้ำหมดแล้วนะเริ่มนวดค่ะซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ทำก็ได้ไหมได้ค่ะซื้อได้นะถ้าเกิดอยู่ใกล้ตลาดอะไรเงี้ยแต่บ้านนุ๊กขี้เกียจขับรถออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแชร์เผื่อบางคนแบบเฮ้ยแถวบ้านหาซื้อไม่ได้หรืออยู่ต่างประเทศอะนะคะก็เลยอยากเอามาแชร์เพื่อนๆกัน
ต้นมันที่ดีใช่ไหมที่ดีครับได้เป็นไงครับตัวท่านที่ขอส่งเงินมาทางไว้ส่งให้ครับแล้วต้องใช้เครื่องมือที่เราใช้ให้ครับช่วงนี้ช่วงเดือนธันวาคมนะก็ยังใช้เงินนะว่าเราใช้มาตั้งแต่ต้นก็ช่วยตัวอาจารย์ทำให้เราเนี่ยทำให้เราต้องทำให้ได้เยอะตัดโทษเนี่ยนะซึ่งอย่างที่เราทำให้เราเนี่ยนะยื่นเงินเอาไปได้ยื่นเอาใช้ครับเมื่อเรื่องจะดีครับต้องทำมันดีต้องทำนะเอาให้เราดีช่วยซึ่งอย่างจะแบบน้ำพิมพ์สูตรเด็ดอะไรก็ช่วยนะครับแต่เราทำแล้วจริงไหมครับเขาเยอะกว่าที่เราคิดนะที่จะดีครับตัวจะดีครับมันดีเยอะเป็นไงครับไม่เริ่มไม่ติดมือแล้วเรานวดจนแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ติดมือนะคะต้องนวดให้เขาเนียนจนขนาดที่ว่าไม่ติดมือแล้วไม่ติดมืออย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะปิดฝาทิ้งไว้นะคะใช้อะไรมาปิดก็ได้ทันทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปกลิ้งกันในกระทะค่ะไปนะคะแป้งก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็อันนี้ลูกจะให้แฟนลูกช่วยเพราะว่ามือลูกใหญ่ไม่เท่าเขานะคะก็จับแป้งนะคะอยู่ในมือให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้แป้งกันนะคะใส่กระทะเทฟลอนนะคะเสร็จนะคะเราก็จะใช้พายในการช่วยนะคะคืออันนี้สำหรับมือใหม่เนาะถ้าเกิดเป็นมือแบบมืออาชีพแล้วเนี่ยเขาก็แตะได้นะคะเริ่มเห็นขอบร่อนๆแล้วนะคะเราก็จะพลิกแล้วนะคะเอาละค่ะด้านหนึ่งนะคะเอาละค่ะทีนี้แล้วก็ตักเก็บเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะไปห่อกันค่ะมาไปด้วยแผ่นปอเปี๊ยะสดนะคะสูตรทำง่ายนะคะใครๆก็ทำได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ตลาดก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคนอยู่ไกลตลาดแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากกินแบบเร่งด่วนมีของอยู่ในตู้แล้วอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถทำสูตรนี้ได้นะคะซึ่งทำง่ายมากๆนะคะเทคนิคมีไม่เยอะเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นุ๊กก็จะลาไปสูตรปอเปี๊ยะสดสูตรทำเองกันนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อสูตรดีๆกับเพื่อนคุณนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ